สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลางวันนี้พี่สุจะมาผัดวุ้นเส้นค่ะเปิดไฟเลยค่ะจะเทน้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ใส่ลงไปเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดอันนี้ก่อนหมู3ชั้นเจค่ะพวกนี้ลงมาจากช่องฟรีซนะมันจะนิ่มค่ะเราต้องเอามาผัดนิดนึงให้เขาแข็งให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงแข็งขึ้นนิดนึงค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะโปรตีนเกษตรใส่ลงไปค่ะไปคั่วนิดนึงก่อนพร้อมๆกับหมูกันเลยนะคะพี่สุเอาแต่ตรงดอกมาต้นหอมแล้วก็อันนี้ลูกหนึ่งค่ะมะเขือเทศกับแครอทค่ะเดี๋ยวทำอันนี้ให้เขาแข็งขึ้นเล็กน้อยไม่งั้นเวลาผัดไปเละหมดเลยตัวนี้อันนี้ใช้ไฟกลางนะคะเดี๋ยวน้ำมันกระเทียมค่อยเดี๋ยวน้ำมันกระเทียมเจียวค่อยใส่ถ้าใส่ไปตอนนี้ของเราเป็นกระเทียมเจียวไงคะมันจะไหม้ซะหมดต้องใส่ที่หลังนิดนึงค่ะใส่น้ำลงไปค่ะใส่เยอะๆนะเพราะว่าเรามีเส้นเดี๋ยวเส้นจะดูดน้ำค่ะตอนนี้พอเราใส่ถึงอันนี้แล้วเราสามารถใส่กระเทียมเจียวลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะกระเทียมเจียวเอาไปสักช้อนหนึ่งเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วเราก็จะใส่เส้นไปนะคะเราก็จะปรุงรสใส่อันนี้ไปนิดนึงค่ะช้อนชาหนึ่งโอเคซอสเห็ดหอมค่ะหวานหวานเค็มเค็มค่ะใส่ไปก่อนที่สุดเทียบกันนะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเทียบกับตะหลิวอันนี้เป็นแค่หนึ่งช้อนเดี๋ยวเราใส่เส้นไปเส้นเราแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะยังแข็งอยู่ค่ะยังแข็งอยู่เป็นเย
ยายจะชอบทานเส้นนี่วันนี้ไม่ใส่ไข่นะคะวันนี้ไม่ใส่ไข่เริ่มเยอะมากใส่น้ำอีกนิดนึงพี่สุบอกแล้วว่าเขาจะดูดน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงค่ะเอาพอสีสันตกแต่งสีนิดหน่อยพอค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมรสกันเสร็จน้ำมันงาไปนิดหน่อยนะคะน้ำหอมตามด้วยพริกไทยค่ะเดี๋ยวอยากใส่ที่หลังใส่แต่ใส่ตอนนี้ให้ทุกช่องเข้าไปอันนี้ก่อนค่ะเราใส่น้ำมันงาแล้วหอมมากค่ะแต่ยังไม่ได้ปรุงรสอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็จะชิมกันก่อนค่ะยังไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเลยเอาใส่ผงปรุงรสไปนิดหนึ่งประมาณช้อนชาแล้วเราก็จะใส่อันนี้ค่ะมะเขือเทศมะเขือเดซมะเขือเดซต้นหอมที่มันหัวใหญ่ๆใส่ไปตอนนี้ก่อนค่ะใส่ซีอิ๊วขาวไปหนึ่งส่วนใหญ่อาหารมังสวิรัติใส่ซีอิ๊วขาวตะหลิวหนึ่งใส่ซอสปรุงรสตะหลิวหนึ่งแล้วก็ผงปรุงรสอย่างอื่นก็ใส่เพิ่มนิดหน่อยค่ะยายจะชอบอันนี้นี่นิดนึงแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาแค่นี้เอาขึ้นได้แล้วนะคะแต่ว่าคุณยายไอ้มะเขือเทศต้องขอสุดนิดนึงเดี๋ยวไปสูตรชิมเมื่อกี้ตัดไม่ติดเลยตะหลิวอันนี้มันแข็งมากเกินโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะง่ายๆค่ะอร่อยง่ายๆที่เครื่องก็ไม่เยอะนะพี่สุใช้แค่วุ้นเส้นห่อเล็กอะค่ะนิดเดียวห่อเล็กปกติทำจะทำสองแต่พอดีวันนี้ทำกับข้าวไปหลายอย่างละเห็นไหมคะใส่โปรตีนเกษตรเหมือนเนื้อสัตว์ไหมคะใส่โปรตีนเกษตรใส่หมู3ชั้นเจนะคะสวยล้นไปก็ล้นมาค่ะใครอยากดู
วงกับพี่สุโทร0851614999นะคะโทรมาคุยกันก่อนนะคะจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรค่ะดูหลายศาสตร์วิชานะคะทั้งลายมือเลข7ตัว9ฐานวันเดือนปีเกิดฮวงจุ้ยจัดวางฮวงจุ้ยเลขที่บ้านทะเบียนรถไพ่24ไพ่ออราเคิลค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาโปรยต้นหอมลงไปนิดหน่อยที่เหลือค่ะเรียบร้อยถ้ากดคนที่ทานเจก็ไม่ต้องใส่กระเทียมไม่ต้องใส่ต้นหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดวุ้นเส้นค่ะวันนี้ไม่ใส่ไข่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สู่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ